ธรรมสวัสดีนะคะธรรมสวัสดีไลฟ์ของวันเสาร์ยามเย็นของวันที่27กุมภาพันธ์นะคะเป็นวันสุดท้ายของช่วงมหามงคลในปฏิทินของทิเบตนะคะที่บอกว่าเราทำกุศลในช่วงตั้งแต่วันที่12มาจนถึงวันที่27นะคะทำหนึ่งครั้งได้ล้านครั้งเป็นความเชื่อของชาวพุทธในวัชรยานวันนี้คุณแม่จึงเชิญชวนให้พวกเราทุกคนมาทำรายการแล้วก็ต่อด้วยการทำวัดเย็นนะคะที่แมนดาราซึ่งเป็นการระลึกถึงหัวใจของมหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือหัวใจของแม่ที่พร้อมที่จะรับฟังการร้องขอความช่วยเหลือของลูกและของสรรพสัตว์ทั้งหลายนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายคือวันที่17เนี่ยมีความเชื่อและศรัทธากันอย่างมากมายของชาวทิเบตชาวภูฏานมองโกเลียสิกขิมหรือประเทศที่ใช้คำสอนของพระพุทธเจ้าในมหายานเนี่ยนะคะว่าถ้าเรามีหัวใจของโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือการให้ในช่วงเวลานี้ก็จะลึกซึ้งมากคือการรู้จักการให้อภัยตัวเองรู้จักการตั้งต้นหรือการตั้งหลักที่จะเกิดใหม่นะคะก็มีสตรีหลายท่านที่มาบวชอยู่กับเราเป็นการเปลี่ยนรหัสชีวิตในช่วงนี้แล้วก็ได้นำครอบครัวนะคะนำญาติมิตรตลอดจนมีการคิดว่ามันน่าจะเป็น spiritual journey ก็คือการเดินทางด้านไหนที่มีความสนุกสนานทางปัญญาในวันนี้จึงเป็นที่รวมของหลายๆคนที่อยู่รอบแมนดารานี้ก็เดี๋ยวกล้องก็จะส่องไปว่ามีใครนั่งตรงไหนอย่างไรบ้างนะคะคุณแม่มีนัดหมายว่า 18:00 นจะเริ่มต้นจากการสวดมนต์เพื่อระลึกถึงพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ระลึกถึงพระรัตนตรัยได้ขอขมาพระรัตนตรัยแล้วก็จะขอให้พวกเราได้ระลึกถึงคุณธรรมของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ซึ่งณแผ่นดินตรงนี้เราเรียกว่าหุบเขาโพธิสัตว์เป็นหุบเขาที่มีพลังแห่งการฉุดช่วยนะคะก็ต้องเชื่อว่าเรามีโอกาสหรือเราได้โอกาสที่จะทำเราก็อยากทำให้เป็นที่สัปปายะของนักบวชผู้หญิงหรือผู้หญิงหรือแม่ของลูกหรือภรรยาของสามีนะคะหรือแม้แต่เด็กสาวที่เวลามีอะไรที่อึดอัดคับข้องใจก็ยังมีที่ตรงนี้เป็นที่พึ่งนะคะแล้วคุณแม่ก็เห็นว่ามันพึ่งได้แล้วล่ะเพราะในหนึ่งปีถ้านับรวมนะคะ1ปีพอดีกับการยกพระพักพระอริยธารามหาโพธิสัตว์องค์ขาวเนี่ยค่ะเห็นองค์ขาวแล้วนะคะมันจะบังเอิญไหมล่ะว่าวันนี้วันที่27มันจะเกิดการทำงานในวันที่เป็นมหามงคลยิ่งนะคะที่คำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านะมีปฏิหาริย์แห่งการฉุดช่วยนะคะวันนี้ค่ะมีปฏิหาริย์ของพระองค์ที่แสดงความฉุดช่วยเวลาที่เราพูดถึงการถวายควันเนี่ยไม่ใช่เราถวายควันหรือจุดไฟให้ควันแต่ควันจะเป็นรูปแบบของหนทางอันประเสริฐที่มันมีปัญญาศีลและสมาธิคือภาพของควันที่มาจากธาตุที่บริสุทธิ์นะคะคุณแม่ก็เอาใบไม้ที่อยู่ในเสถียรธรรมสถาน2หรือหุบเขาโพธิสัตว์นะคะมาเป็นที่จะได้ถวายดอกไม้ที่บริสุทธิ์วันนี้ได้เก็บดอกไม้นะคะที่บานในหุบเขาได้เห็นใบไม้ที่ร่วงหล่นนะคะทุกอย่างก็เป็นเหมือนมวลสารแห่งความบริสุทธิ์ที่เราได้ทำถวายพระพุทธเจ้าแต่วันนี้เราจะนำมาไว้ในพิธีที่จะถวายควันเพื่อระลึกถึงปัญญาศีลและสมาธินึกถึงการอธิษฐานจิตการถวายเป็นการนึกถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายเลยไม่เฉพาะมนุษย์ต้องบอกว่าอะไรที่เราค้างคาใจอยู่วันนี้เราจะถวายเราเรียกว่าถวายควันให้เป็นสัญลักษณ์ของการขอ
อโหสิกรรมให้อภัยให้การตัดห่วงโซ่ของการผูกเวรหมายมั่นบางคนมีความตั้งใจที่มาปฏิบัติเพื่อเกิดใหม่ก็ต้องตัดโซ่ตรวนแห่งการผูกเวรหมายมั่นแล้วเกิดใหม่ค่ะนั่นเราจะเข้าใจว่าการถวายควันมันจะไม่ค่อยมีในเถรวาทของเรามันจะไม่ใช่เหมือนการจุดธูปนะคะที่มีควันแต่มันคือการระลึกถึงสรรพชีวิตอื่นๆที่เราปรารถนาที่จะช่วยฉุดช่วยให้รอดพ้นจากความทุกข์อานิสงส์คือตรงนี้นะคะเราได้โอกาสพื้นที่และความปลอดภัยกับโลกใบนี้ฉะนั้นถ้าเราพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองทำสมาธิกับแสงพระอาทิตย์ที่งดงามที่ทรงพลังแมนดาร่าที่อยู่ตรงนี้ที่มีความตั้งใจกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานในการเรียงก้อนหินแต่ละก้อนนะคะซึ่งมีคำว่าตรัมตรัมเนี่ยคือการย่ออักษรที่สั้นสุดเมื่อเราพูดถึงโอมตะเลตุตะเลตุเรสวาหาสั้นสุดก็คือตรัมตรัมคือหัวใจของมหาโพธิสัตว์องค์นี้ที่เรียกว่ากรีนทาราไปเซิร์ชดูได้เลยค่ะคำว่ากรีนทาราพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์การทำสโมกออฟเฟอริงวันนี้ก็ถือเป็นการนำพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าออกไปเพื่อที่จะฉุดช่วยสรรพชีวิตทั้งหลายยังไม่มีที่สุดไม่มีประมาณนะคะในช่วงของการถ่ายทอดเนี่ยคุณแม่ก็จะขอให้ทุกท่านหรือท่านที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านซึ่งตอนนี้มีคนเริ่มเข้ามาดูแล้วนะคะได้ฮะค่ะเดี๋ยวเราจะรอให้ถึง200ไหมเราถามทีมงานนะคะค่ะแต่คุณแม่กำลังรอแม่อู่ด้วยเพราะว่าเชิญดัดดี้กับแม่อู่มาร่วมด้วยเพราะตอนนี้เนี่ยคุณแม่อยู่ในโหมดของธรรมชาติบำบัดตอนที่คุณแม่ทำธรรมชาติบำบัดตอนที่เป็นมะเร็งครั้งแรกเนี่ยแม่อู่ดูแลคุณแม่นะดูแลถึงขั้นที่เรียกว่าตรวจร่างกายคุณแม่เนี่ยโดยการเอาฉี่คุณแม่ไปชิมอ่ะซึ่งคุณแม่ก็เกรงใจมากเลยว่าอู่ไม่ต้องทำอย่างนั้นหรอกลูกอู่บอกว่ามันเป็นมงคลของลูกนั้นวันนี้เขาป่วยคุณแม่ต้องดูแลกันอันนี้เป็นเรื่องสำนึกเลยเป็นความกตัญญูในการละกันแล้วก็วันที่คุณแม่อัญเชิญพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทาเข้าสู่แผ่นดินตรงนี้นะคะเพื่อจะปลูกต้นไม้แม่อู่ก็ได้เอาโฉนดที่ดินตรงนี้ค่ะมาถวายฉะนั้นวันนี้เราถึงได้เชิญเข้ามาในการสวดมนต์เย็นวันนี้เพราะเมื่อวานนี้เราได้เวียนเทียนกันสุขภาพเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตของเราถ้าเรากำลังป่วยไข้แล้วเรายังใช้กุศลและเจตนาที่จะทำชีวิตของเราให้เป็นกุศลอยู่คุณแม่ว่าอันนี้เป็นธรรมชาติบำบัดอย่างหนึ่งในฝ่ายลึกซึ้งเลยนะคะการหล่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ในช่วงเวลาที่เราอาจจะอยู่ในภาวะโลกที่เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไม่ดีมันก็ดีอย่างหนึ่งที่คุณแม่เห็นว่ามันมีความพยายามของการเป็นนักสู้การรอคอยการรู้จักใช้จังหวะแม้แต่การลดเพดานบางอย่างลงเพื่อให้ผ่านไปได้นี่คือเทคนิคของการช่วยในช่วงโควิดแต่เสร็จแล้วเราจะรู้ว่ามันกลับกลายเป็นจังหวะที่ดีของชีวิตอีกครั้งหนึ่งที่จะดีตัวเป็นนักสู้ที่คนได้อะไรง่ายเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีความทรงจำแต่คนที่ทำของยากให้ง่ายจะมีความทรงจำของการเป็นนักสู้ช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการมีความทรงจำที่เราจะเป็นนักสู้ร่วมกันนะคะแล้วก็ขอให้ท่านลองใช้จิตที่ท่านภาวนามาตลอดทั้งวันวันนี้คุณแม่ทำรายการนะคะเป็นรายการที่พวกเราเองก็เพียงแต่จะพูดเรื่องหลุมพรางของชีวิตเรื่องอวิชชาวันนี้เราจะขจัดอวิชชาได้ยังไงฉะนั้นความรู้การเรียนรู้มันจึงเป็นเรื่องหนึ่งที่จะทำให้เราขจัดอวิชชาได้นะ
คะก็เป็นโอกาสค่ะถ้ามาแล้วเชิญมาทางด้านนี้เลยนะคะค่ะคุณแม่จะขอให้ทุกคนได้อยู่กับความสงบสักหนึ่งนาทีได้ไหมคะจะหลับตาหรือไม่หลับตาก็ได้แต่จดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจแห่งสติเห็นปัจจุบันขณะที่กายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันมีปัจจุบันขณะที่รู้ตัวทั่วพร้อมมีสภาวะธรรมใดปรากฏขึ้นเห็นสภาวะธรรมนั้นคลายคืนจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นต่อไปอีกในความบริสุทธิ์เพราะเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันเรามองเห็นรัศมีของแสงอาทิตย์ที่ผ่านก้อนเมฆงดงามนะคะขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภาคณมการังกะโรมาสิณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมมาสารทีสัพพะเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมสันทิทิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัญหายิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสบุคาลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโย
ปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชรีกะรณิโยอนุตตรังบุญญะเขตังโรกัสสาติกายเณวาจายวเจตสาวาพุทเทกุกัมมังปกจังมยายังพุทโธปฏิคันหตุอัจยันตังการันตะเรสังวริตุงวะพุทเทกายเณวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปกตังมยายังธัมโมปฏิคันหตุอัจยันตังการันตะเรสังวริตุงวะธัมเมกายเณวาจายวเจตสาวาสังเคกุกัมมังปกตังมยายังสังโฆปฏิคันหตุอัจยันตังการันตะเรสังวริตุงวะสังเคเมื่อเราได้สรรเสริญพระรัตนตรัยขอขมาพระรัตนตรัยแล้วจากนี้ขอให้เราน้อมนำคุณธรรมของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์พระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ผู้มีสัจจะในการตั้งอธิษฐานว่าแม้แต่จะเป็นพระพุทธเจ้าก็ขอเป็นพระพุทธเจ้าในเพศแม่เพื่อที่จะยกย่องสตรีเพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้สตรีได้มีสติให้รู้ว่าการบรรลุธรรมไม่มีเพศแต่เพราะมีความบริสุทธิ์หมดจดงดงามบนมรรคคายแห่งการตื่นคือมีปัญญาศีลและสมาธิละราคะโทสะโมหะได้อย่างสิ้นเชิงถอดถอนสังโยชน์เครื่องร้อยรัดอัตตาตัวตนของเราโลกนี้ไม่มีฉันไม่มีของฉันไม่มีตัวฉันเป็นธรรมชาติล้วนๆเห็นสภาวะเกิดดับฉับพลันจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นต่อไปอีกเมื่อเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงทนอยู่ได้ยากทุกขังคือทนอยู่ได้ยากอนัตตาคือไม่มีฉันชีวิตก็จะมีอิสระคุณแม่จะขอให้เราได้ดื่มตาขึ้นก่อนที่จะถวายควันเป็นพุทธบูชาเพื่อระลึกถึงหนทางอันประเสริฐระลึกถึงเป้าหมายคือการเป็นอิสระจากทุกข์ระลึกถึงการเป็นนักลงทุนในกฎแห่งกรรมที่เราสงบเย็นแล้วจะไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์จะฉุดช่วยแม้เรื่องนั้นจะยากเพียงใดก็จะทำให้สำเร็จให้ตั้งใจขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือมหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขอแสงสว่างปัญญาแห่งพระองค์ขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกขอมหากรุณาของพระองค์ขอมหากรุณาของพระองค์ได้ให้อภัยอย่างลึกซึ้งได้ให้อภัยอย่างลึกซึ้งขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองและให้อภัยและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตต่อทุกสรรพชีวิตที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราและขอให้ปัญญาและมหากรุณาของพระองค์และขอให้ปัญญาและมหากรุณาของพระองค์ทำของยากทำของยากให้ง่ายได้ให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์เป็นดังปาฏิหาริย์ขอให้เราได้ตั้งสัจจะอธิษฐานที่จะให้
ในสิ่งที่ยากแต่ให้ได้เป็นดังปาฏิหาริย์ของพวกเราทุกคนในขณะที่เราตั้งสัจจะอธิษฐานในการฉุดช่วยคุณแม่จะขอให้คุณแม่เองและคณะแม่ชีเอ่ยคุณธรรมของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์เป็นมนตราของพระองค์และคุณแม่จะเริ่มที่จะนำมวลสารที่บริสุทธิ์ที่มีอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์นี้เป็นการนำไปวางไว้บนเครื่องที่เขาใช้ไว้เพื่อที่จะหย่อนมวลสารนี้ลงไปนะคะถึงคิวใครใครก็เดินไปอย่างนี้นะคะแต่คุณแม่เนี่ยจะเป็นคนทำเปิดอันแรกก่อนแล้วก็คณะไม่ชีเราทำตอนจบให้เกียรติให้เกียรติลูกหลานที่มาอยู่กับเราดีไหมนะให้แม่ชีอุ๊ดทำไปจะกี่จบก็ได้แต่ขอให้ทุกคนได้มีโอกาสนะคะคุณแม่จะขอให้คุณแม่เป็นผู้เปิดแล้วญาติโยมจะเข้ามาก่อนก็จะดูญาติโยมไล่มาเลยลูกนะจ้ะพวกเราเป็นเจ้าของบ้านเราที่หลังได้โดยปกติเราก็จะบอกว่านักบวชต้องทำก่อนแต่สำหรับคุณแม่ฝึกตัวเองการถ่อมตัวที่สุดของเราจะทำให้เราชุดช่วยคนได้มากกว่าในรูปแบบที่เรามีไว้เป็นกรอบนะคะเอาละค่ะคุณแม่เริ่มเลยแม่ชีอู๊ดโอมตะเรตุตะเรตุเรสวาหา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 ตั้งใจเลยลูกตะเรตุตะเรตุเรสวาหา
โอ้โหตาเรตุตาเรตุเรสวาหาโอ้มตาเรตุตาเรตุเรสวาหาโอ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 มตาเรตุตาเรตุเป็นบุญมากนะคะได้มาเจอกันวันนี้ค่ะยินดีเลยค่ะให้ตั้งใจให้ดีค่ะโอมตาเรตุตาเรตุเรสวาหา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 ไปลูกโอมตาเรตุตาเรตุเรสวาหา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 โอมตาเรตุตาเรตุเรสวาโอมตาเรตุตาเรตุเด็กๆได้ร่วมได้เลยโอมตาเรตุตาเรตุเรสวาหา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 เด็กๆน่ารักมากคณะแม่ชียืนขึ้นเลยค่ะโอมตาเรตุตาเรตุเรสวาหา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 โอมตาเรตุต
ตาเรตุเรสวาหะโอมตาเรตุ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 ตาเรตุเรสวาหะOm Tare Tu Tare Tu Re Swaha Om 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 แสงที่งดงามกับควันที่นำมนตราพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์ระลึกถึงปัญญาศีลสมาธิในการเดินทางฉุดช่วยเพราะผู้ที่ฉุดช่วยก็สงบเย็นไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์การบรรลุธรรมที่สงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์คือได้ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านเหมาะกับยุคสมัยของเราอย่างแท้จริงในวิกฤตการณ์ของโควิดทำให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เวียงโยนอย่างรุนแรงแต่เรายังมีอิสรภาพไม่มีใครล็อกดาวน์อิสรภาพของเราได้นอกจากตัวเราเองขอให้เราได้ใช้โอกาสแห่งการเกิดครั้งนี้เป็นการเกิดที่สำคัญนักเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์เป็นการเกิดที่เราจะไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงคะแนนร้ายไม่ให้ร้ายป้ายสีไม่เศร้าโศกอยู่กับความพยาบาทการให้อภัยจึงยิ่งใหญ่มากการให้อภัยเป็นปัญญาของผู้ให้ขอให้เรามีปัญญาเช่นนี้ในการที่จะฉุดช่วยสรรพชีวิตทั้งหลาย
เพราะไม่มีความเกลียดชังใดที่จะทำให้เราฉุดช่วยได้อย่างยิ่งใหญ่เมื่อปีที่แล้วตอนที่ยกพระพักพระอริยธาราขึ้นในวันที่27กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563เราไม่ได้คาดคิดว่าเราจะต้องมาอยู่ที่นี่หลังจากนั้นเราไม่ยอมจำนนกับโควิดไม่มีใครล็อกดาวน์เราได้แต่เราชัตดาวน์กิเลสได้โควิดจึงทำให้เป็นสถานการณ์ที่เราโตขึ้นถ้าบอกว่าโควิด19ชัตดาวน์กิเลสก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษานะวันนี้เรามีพืชผักจากทาราฟาร์มมีใบไม้ที่ร่วงหล่นในหุบเขาโพธิสัตว์ที่เรานำขึ้นมาเป็นเครื่องบูชาได้บูชาใจของเราเองนี่แหละที่สู้เป็นยากอย่างไรเราก็จะทำให้สำเร็จเราไม่กลัวของยากยิ่งยากยิ่งต้องใช้ปัญญามากเพราะฉะนั้นความยากมาทำให้เกิดปัญญามากขึ้นเพราะทำได้เราไม่เชื่อว่าเราทำได้เราจึงไม่ทำคนที่มีศรัทธาในของยากแล้วจะทำให้สำเร็จก็จะพิสูจน์ว่าเรามีปัญญาจริงหรือเปล่าเราได้ยินเสียงกำลังขุดบ่อน้ำในวันนี้คุณแม่เดินตะเวนดูขอให้เราได้น้ำที่อยู่ในพระแม่ธรณีเอาดอกไม้ทั้งหมดที่หาได้ในหุบเขาระลึกด้วยความขอบพระคุณพระแม่ธรณีพระแม่คงคาในวันที่เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ระลึกถึงพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ในวันที่27กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันสุดท้ายในปฏิทินของชาวทิเบตว่าเป็นการเฉลิมฉลองความเป็นมหามงคลของชีวิตตั้งแต่12ถึง27บังเอิญไม่มีหรอกค่ะในโลกนี้ทั้งหมดเป็นปรากฏการณ์ที่เราจะตามดูว่าจากนี้ไปเราจะเห็นอะไรที่ยากแต่เราทำได้เพราะเราทำได้ยากยังไงก็เป็นความสำเร็จคุณแม่ว่าการตั้งสัจจะอย่างนี้บ้างก็จะทำให้เราไม่หดหู่จะทำให้เราไม่ยอมจำนนจะทำให้เรามีมรดกกรรมของเราไว้เป็นมรดกโลกนะคะก็เป็นการออกอากาศให้เห็นคุณแม่ก็ยังไม่ได้ถนัดถี่ถ้วนในทั้งหมดแต่ก็พยายามศึกษาถามผู้รู้นะคะแต่เราทำได้ไงลูกเราไม่คิดว่ายากไงและในความศรัทธาที่มีปัญญามีความเพียรที่มีกำลังของจิตที่เป็นสมาธิแล้วมีสติร้อยไว้นี่แหละค่ะกำลังที่เรียกว่าพละอย่างเงี้ยค่ะคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเรามีศรัทธาก็ต้องมีปัญญาห้ามงมงายคุณแม่อาจจะไม่ถนัดในเรื่องพิธีกรรมแต่คุณแม่ใช้ปัญญากับทุกเรื่องที่จะบอกว่านี่ไม่ได้เอาควันมาถวายพระพุทธเจ้าแต่กำลังพูดว่าควันคือสัญลักษณ์ที่แทนการฉุดช่วยบนหนทางอันประเสริฐที่มีปัญญาศีลและสมาธิถ้าจะช่วยคนก็ต้องช่วยแจกของส่องตะเกียงต้องให้เขามีศีลมีธรรมไม่ใช่ช่วยเพราะมีผลประโยชน์ร่วมกันแต่เป็นการช่วยหรือฉุดช่วยให้มันลดละอัตตา
เพื่อให้งานนั้นมันใหญ่ตัวตนใหญ่งานมันจะเล็กแต่ถ้าตัวตนเล็กงานมันจะใหญ่นี่หรือเปล่าคือการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาและเนี่ยค่ะที่คุณแม่กำลังพยายามที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่มันเรียนรู้ได้ไงแล้วพอมีหุบเขาโพธิสัตว์ท่านก็เห็นแล้วว่าเราก็จะใช้บริเวณที่เราจะตั้งองค์ท่านซึ่งถือว่าเป็นการหล่อที่ถ้าประเทศไทยหล่อได้เราก็ทำได้อะลูกเพราะโรงหล่อบอกกับคุณแม่ว่าเขาร่วมทำถวายด้วยทุกคนที่ร่วมทำถวายมีศรัทธาแล้วมีปัญญานั้นคุณแม่อยากจะขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรอพระอริยะธารามหาโพธิสัตว์นะคะขอให้ศรัทธาและมีปัญญาของคุณได้น้อมนำเอาคุณธรรมของพระอริยะธารามหาโพธิสัตว์อาบรสหัวใจของคุณให้มีสัมมาทิฏฐิเป็นดังสารถีเคลื่อนไปบนมรรคคาแห่งการตื่นที่จะทำงานให้เราไปถึงที่สุดแห่งทุกข์คือพระนิพพานและไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือจะเป็นการเดินทางสู่พระนิพพานที่จะทำให้พวกเราได้มองเห็นถึงความเป็นมิตรภาพการบรรลุธรรมต้องเริ่มต้นในระดับปัจเจกของเราก็จริงแต่ผลแห่งการทำงานโดยปัจเจกมันมีต่อโลกเสมอเมื่อใดที่มีการให้โลกได้กำไรเสมอเมื่อใดที่มีกุศลมีกุศลและเจตนาในการทำนึกถึงที่ไรอิ่มใจทุกทีมหากุศลมีได้เสมอไม่ได้ขึ้นกับเศรษฐกิจเลยค่ะนั้นวันนี้ก่อนที่จะจบรายการนะคะคณะแม่ชีจะสวดมนต์ต่อแต่คุณแม่อยากจะขอบพระคุณในวาระอันเป็นมงคลหรือเป็นมหากุศลร่วมกันเราก็จะยังปฏิบัติกันอยู่นะคะถึงแม้ว่าในความเชื่อของวัชรยานว่าช่วงอันเป็นมหามงคลนี้แต่คุณแม่คิดว่ามันมีอยู่ทุกขณะจิตถ้าจิตเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานทุกขณะจิตเป็นมงคลของเราเราจะไม่ทำงานอย่างยุ่งเหยิงสับสนเราจะทำงานอย่างสงบเย็นมั่นคงอยู่ด้วยกำลังของจิตที่เป็นสมาธิก้าวออกไปด้วยการยินดีหรือน้อมตัวของเราที่จะไปรับใช้ขอบคุณในทุกโอกาสที่ทำให้เราได้เป็นผู้รับใช้ขอบคุณในทุกโอกาสที่เราได้รับใช้เมื่อสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ยากอย่างไรจะทำให้สำเร็จเหมือนการยืนยันการโอบกอดลูกในโลกใบนี้ไว้ไม่ว่าจะศาสนาไหนความเชื่อใดแม้ไม่น่ารักก็มีปัญญาที่จะมีความสุขที่ได้รักเพราะไม่เกลียดนี่คือการให้อภัยอย่างลึกซึ้งยากอย่างไรมันก็สำเร็จนะคะเพราะมันไม่มีความเกลียดชังมันไม่มีประตูนรกที่จะให้เราไปใส่มงกุฎอยู่ในนรกถ้าเข้าใจความหมายอย่างนี้แล้วทำให้มันเกิดเป็นรูปธรรมจริงๆไม่ใช่แค่เพียงความเชื่อเพราะเรามีศรัทธาที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเราเราก็จะเป็นบุคคลที่อยู่ในโลกอย่างไม่เปื้อนโลกค่ะอยู่ในโลกอย่างพ้นโลกด้วยอยู่ที่การปฏิบัติของเรานะคะอย่างงมงายใช้ปัญญาและสร้างศรัทธาให้ประจักษ์สักครั้งหนึ่งว่าคุณทำได้อย่างไม่มีตัวตนของคุณเมื่อมันไม่มีตัวตนของเราสิ่งที่ทำได้มันเป็นกำไรของโลกนี่คือโอกาสที่คุณแม่จะจบรายการวันนี้ต้องสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์และมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะพระธรรมคุ้มครองค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ